ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเราสามารถรู้สึกจินตนาการและปรับเปลี่ยนได้เราสร้างรูปแบบของพลังงานด้วยความคิดและอารมณ์ของเราและเราสอดคล้องกับคุณสมบัติที่สันสะเทือนผ่านความสนใจและความรู้สึกของเราเราไม่มีทางเลือกเกี่ยวกับเรื่องนี้มันเป็นวิธีการที่เราถูกสร้างขึ้นเราคือเศษส่วนของจิตสำนึกผู้สร้างที่มีอิสระในการใช้ความคิดและอารมณ์ของเราตามที่คุณต้องการ คุณภาพของทุกสิ่งในประสบการณ์ของเราคือการแสดงออกถึงความรู้สึกของเราเกี่ยวกับตัวเองและสิ่งที่เราเชื่อว่าเราเป็นแม้ว่าเราจะไม่ได้ตระหนักถึงสิ่งนี้แต่เราแต่ละคนก็ครอบคลุมจากกวาลทั้งหมดมีอิสระที่จะสร้างสารรค์การแสดงออกใดๆก็ตามที่เราต้องการไม่มีอะไรสามารถบังคับให้เราต้องทนทุกข์หรือกังวลได้ สิ่งเหล่านี้เป็นการตัดสินใจส่วนบุคคลและสร้างภาพสะท้อนของตัวเองในฐานะแหล่งที่มาของพลังแห่งจิตสำนึกของเราจิตสำนึกในหัวใจของเราเป็นสถานที่ที่สมเหตุสมผลและทางอารมณ์ที่ต้องให้ความสนใจมันเป็นการเชื่อมโยงของเรากับจิตสำนึกที่ไม่มีที่สิ้นสุดและแก่นแท้ของการเป็นของเราเราคือผู้สร้างการแสดงออกในชีวิตและทุกสิ่งที่เราสัมผัสด,ด้วยการนำทางที่สันไหวของหัวใจเราสามารถดำเนินชีวิตในความรัก และความสุขอันไม่มีขอบเขตได้ดอกจันรดอกจันทร์โดยเคนเนตชอม